กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับพี่โซเล่จะพาท่านชมครับไปดูศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเกมคู่สำคัญนะครับระหว่างท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับคู่นี้จะคิกออฟตั้งแต่ช่วงเวลา 1:30 บ้านเราช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีแอดมินไวบัฟนะครับมาไลฟ์สตรีมให้กับท่านชมได้รับชมกันทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ด้วยครับสภาพทีมและก็แนวโน้มความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับวิโซเล่กันครับเอเวอร์ตันเจ้าบ้านนะครับทีมของชอนไดครับไม่ชนะใครในลีกมา5นัดติดต่อกันนะครับปัจจุบันก็รั้งอันดับที่18ของตารางครับ22นัดมีอยู่18คะแนนก็หล่นไปอยู่ในโซนสีแดงอีกแล้วนะครับสำหรับทอฟฟี่เมนเกมนี้เจ้าบ้านมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับอานาลดันชูมานะครับดาวเตะชาวดัตที่ไปยืมมาจากเบียร์ไรอัลนะครับล่าสุดเนี่ยเจ็บข้อเท้าจากเกมที่ทีมบุกไปเสมอกับฟูแลมที่กรุงลอนดอนนะครับ0-0วันนี้ก็คงต้องเข็นอามาดูโอนาน่านะครับลงมาช่วยเกมแดนกลางนะครับขณะที่ผู้เล่นรายอื่นๆนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับเนธานเพเทอร์สันลงยืมเป็นแบ็คขวาเนื่องจากเชมุสโกแมนนะครับตัวเก่าก็เจ็บบริเวณต้นขานะครับแม้ว่าจะกลับมาได้แล้วแต่ก็คงเป็นเพียงแค่สองรองนะครับส่วนเกมรุกทางกลาบครับก็ยังนำทัพโดยแจ็คแฮร์ริสันนะครับแล้วก็เดวายแม็กนิลโดยหน้าเป้าก็ยังคงเป็นโดมินิกคาเวิร์ตเลวินแหละครับข้ามาดูทางฝ้าของท็อตแนมฮอตสเปอร์กันบ้าง นะครับทีมของแอนส์ปอเตโกกลูครับหลังจากที่เมื่อช่วงกลางสัปดาห์นะครับเปิดแล้วเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็ทำให้พลพรรคไก่เดือยทองนะครับกลับขึ้นไปสู่ท็อปโฟร์อีกครั้งครับรั้งอันดับที่4 22นัดมีอยู่43คะแนนเกมนี้ผู้มาเยือนจะได้ปาร์ซานะครับกลับมาจากภารกิจช่วยทีมชาติเซเนกัลลุยศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับเพราะว่าทีมมันตกรอบไปแล้วอย่างไรตามครับอีบิซูมาครับก็ยังติดภารกิจช่วยทีมชาติมาลีนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งทวีปแอฟริกาครับส่วนซงเฮงมินก็เพิ่งจะพาเกาหลีใต้นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลเอเชียนคัพได้สำเร็จวันนี้ก็ลงสนามไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับนารุมีติโมแวนเนอร์นะครับดาวเตะทีมชาติเยอรมนีที่ยืมมาจากไอเบเลซิกในขึ้นเกมทางกลับซ้ายอยู่แล้วและข่าวดีสุดๆเลยก็คือได้เจมส์แมดิสันนะครับกลับมาปั้นเกมอีกครั้งส่วนหน้าเป้าก็ยังเป็นหน้าที่ของริชาริซอนนะครับกองหน้าบราซิเลียนสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งสิ้น187นัดในทุกรายการนะครับปรากฏว่าสเปอร์ผลงานดีกว่านะครับจิกชัยไป71นัดขณะที่เอเวอร์ตันครับคว้าชัยไปได้57ครั้งด้วยกันและการพบกัน6เกมหลังสุดกับเอเวอร์ตันเนี่ยสเปอร์ไม่แพ้เลยนะครับล่าสุดที่เพิ่งเจอกันมาเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็เป็นสเปอร์ครับเปิดรังท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับเฉือนชนะท็อฟฟี่เมนไป2ประตูต่อ1นะครับและอีก1สถิติที่น่าสนใจครับเอเวอร์ตันเป็นทีมที่มีเกมรุกแย่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกนะครับเพิ่งจะยิงไปได้เพียงแค่24ประตูจากการลงสนาม22นัดนะครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันต้องบอกว่าช่วงหลังในผลงานดรอปไปเยอะเลยนะครับนอกเหนือจากไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกมา5นัดติด5เกมหลังสุดพวกเขาก็คว้าชัยได้แค่แมตช์เดียวนะครับก็คือเกม FA ครับที่เปิดบ้านนะครับเบียดชนะคริสตัลพาเลซไป 1-0 ดังนั้นในเกมนี้มิสเซเล่มองว่านะครับเอเวอร์ตันกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องบอกฟอร์มฝืดสุดๆเลยนะครับและมาเจอกับเกมรุกของสเปอร์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นการกลับมาของแมดิสันครับจะทำให้มิติในเกมรุกของสเปอร์ลงตัวแล้วก็มีทีเด็ดมากกว่าเดิมนะครับยิ่งริชาร์ลิสันนะครับกลับมาเยือนถิ่นเก่าด้วยมีโอกาสที่เขาจะเช็คบินใส่ทางเอลตันได้เลยครับคู่นี้ครับบี้กันไปบี้กันมาครับมิโซเล่มองว่านะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์จะใส่เดือยนะครับที่คมกว่าเป็นฝ่ายบุกมาเฉือนชนะท็อฟฟี่เมนถึงบ้านนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับก็อย่าลืมครับฝากแฟนๆด้วยนะครับใครเข้ามาสมัครล็อกอินดูกีฬาดูฟุตบอลกับ ole77.tv แล้วครับบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เข้ามาสร้างสังคมในการดูกีฬาเป็นเพื่อนกันอยู่กับพี่โซเล่ครับแอดมินไวบัฟแล้วก็ซันนี่นะครับรวมถึงเหล่าซิมเมอร์สาวๆที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาภาคฟุตบอลมาภาคกีฬามันๆให้กับท่านชมได้รับชมกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันรวมถึงเว็บไซต์ ole77.tv เราก็ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายครับสมนาคุณให้กับยูสเซอร์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ